ท่านเสื้อนักเรียนของใครครับเสื้อนักเรียนของอาคราวตอนเป็นเด็กน่ะนายคงไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนฉันเป็นแม่ค้าเข็นรถเข็นขายขนมทุกเช้าอาคราวจะต้องตื่นตีสี่มาช่วยฉันทำขนมจนเสร็จแล้วก็ออกไปขายแต่วันนั้นอาคราวเขาจะต้องสอบม.ปลายฉันก็เลยไม่ให้เข้าไปช่วยขายวันนั้นฉันรีบก็เลยไม่ระวังรถที่วิ่งมารถคันนั้นแค่เฉียวแต่ฉันเสียหลักล้มลงมารู้ตัวอีกทีมีเศษหม้อดินปักแขนฉันอยู่อาคราวอุ้มฉันวิ่งจากตลาดตรงนั้นพาฉันไปส่งโรงพยาบาลที่ฉันยกเลิกเวลาให้อาคราวไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งด้านธุรกิจแต่เพราะฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาคราวจะไม่มีวันทิ้งเลิกเวลาถ้าอาคราวเขารู้ว่าฉันใช้เจ้ากูลกับยายการเป็นเครื่องมือเพื่อสั่งสอนเขาไหนว่าอาคราวเขาจะโกรธฉันไหมฉันคงจะเป็นคนฆ่าอาคราวอย่างที่ยายการมันพูดจริงๆคุณแม่ยังไม่หายโกรธการอีกเหรอคะมีอะไรก็พูดมาตอนนี้ฉันไม่อยากทะเลาะ กับแกอีกคุณแม่ก็เห็นอยู่แล้วที่พี่คราวตายไม่ใช่เป็นเพราะการแต่เป็นเพราะนางรินต่างหากค่ะคุณแม่ทราบหรือเปล่าคะว่าพี่คราวเป็นโรคหัวใจพี่แกเป็นโรคหัวใจเหรอการก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะการสงสัยว่าทำไมพี่คราวถึงหัวใจวายก็เลยลองไปเช็คกับคุณหมอที่รักษาพี่คราวคุณหมอบอกว่าพี่คราวเป็นโรคหัวใจแล้วก็ผ่านการทำบอลลูนหัวใจมาแล้วแต่ส่วนเรื่องที่พี่คราวทำไมถึงไม่บอกคุณแม่คุณแม่ต้องไปถามนางเอรินค่ะ